สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผมรณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆนะครับวันนี้ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมารับชมสวนทุเรียนของคุณลุงแบนนะครับซึ่งสวนทุเรียนนี้นะครับก็เป็นทุเรียนนางนะครับอายุประมาณ 4-5 ปีนะครับก็เป็นช่วงเตรียมต้นให้ออกดอกนะครับสะสมอาหารนะครับใบก็ค่อนข้างใบหนาดีนะครับแต่ก็ใบไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ควบคุมอาหารควบคุมน้ำเพื่อควบคุมดอกนะครับเพื่อไล่ดอกให้ออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชมนะครับว่าดอกทุเรียนออกเยอะหรือเปล่านะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นดอกทุเรียนนะครับแปลงนี้ผมเข้ามาดูแลเรื่องการพ่นยาและก็การควบคุมการให้น้ำแต่ก็ไม่ได้เข้ามาทำเป็นเต็มระบบนะครับก็เป็นลุงของแฟนผมเองครับก็มาช่วยกันครับกันเองครับพามาดูนะครับแปลงนี้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับดูครับผมก็ยังไม่ได้มาไล่ดอกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีดอกใหญ่ปะปนอยู่นะครับครับช่วงนี้ทางภาคใต้ก็เริ่มมีดอกกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ช่วงนี้สำคัญนะครับลมพัดแรงนะครับเพื่อนๆต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับเพราะว่าการที่ลมพัดแรงนะครับก็จะทำให้พืชมีการกระบวนการการคายน้ำมากขึ้นนะครับถ้าอากาศร้อนเยอะต้องให้น้ำนะครับถ้าดินแห้งเมื่อไรใบไม่แน่นอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพามาดูอีกต้นนะครับแปลงนี้ก็ทั้งหมด50กว่าต้นนะครับปีที่แล้วผมก็เข้ามาทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งนะครับปีนี้ดอกค่อนข้างมาเต็มทุกต้นนะครับดอกมาเต็มทุกต้นนะครับผมจะพยายามถ่ายให้เพื่อนๆเห็นนะครับเพราะใบค่อนข้างหนานะครับจึงทำให้กล้องผมค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ยากนะครับนี่นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับผมจะกลับไปเยี่ยมชมช่องให้เพื่อนๆทุกช่องนะครับบางครั้งก็อาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับครับดูใบนะครับชุดนี้เป็นทุเรียนหมอนทองทั้ง50ต้นนะครับเป็นทุเรียนชุดนี้นะครับออกดอกมาพร้อมกับยอดเลยนะครับก็ตัดปัญหาไม่ค่อยมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับยอดในระยะหางแย้หรือว่าระยะลูกเท่าไข่ไก่นะครับนู่นนะครับคุณลุงแบนนะครับเจ้าของสวนของเรานะครับก็ขับรถเข้ามาแล้วนะครับครับเห็นไหมครับนั่นครับขับรถเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วก็จะไม่ทำให้คลิปค่อนข้างยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะเบื่อกันได้นะครับครับต้นนี้ก็เป็นทุเรียนเล็กนะครับดูแขนผมนะครับต้นเล็กนะครับประมาณ3ปีกว่าๆนะครับก็มีดอกแล้วนะครับตอนนี้ก็ปล่อยหญ้าให้รกนะครับไม่ตัดนะครับ
ครับวันนี้ผมรณรงค์เก็บง่ายๆก็ขอกราบลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ